สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันหิวข้าวจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยโอ้ยฉันนอนไม่หลับอ่ะฉันหิวข้าวเราออกไปหาดูเลยกินก่อนดีกว่าเผื่อมีอะไรกินในตู้เย็นจะมีอะไรกินไหมนะพ่อกับแม่ก็นอนหมดละโอ้โหตู้เย็นโล่งจ้องหมดเลยอ่ะโล่งหมดเลยแล้วฉันจะกินอะไรล่ะทีนี้โอ้พ่อกับแม่ก็นอนแล้วจะออกไปซื้อมันก็ไม่ได้ปะเดี๋ยวก็มาบ่นเราว่ะทำไงล่ะทีนี้พ่ออืมอะไรคนจะนอนหิวข้าวจะนอนกี่โมงกี่ยาแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะห้องน้ำอยู่ใกล้ๆไปฉี่เองไปไม่ใช่แล้วอะไรเนี่ยกี่โมงแล้วเนี่ยคนจะนอนโอ๊ยแม่บอกว่าแม่ยิ่งปวดหัวอยู่เนี่ยฮะหิวข้าวค่ะบอกว่าคนจะนอนคนจะนอนตู้เย็นไม่มีอะไรกินเลยยังไงไม่มีไปดูแล้วมันไม่มีอะไรกินเลยแล้วทำไมไม่ปลุกพ่อแกให้พาไปซื้อยิ่งจะนอนอยู่เนี่ยไม่หิวแล้วตอนกลางคืนเนี่ยกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยไม่รู้จักเวลาหิวก็อดเอาเดี๋ยวก็ใกล้เช้าแล้วเนี่ยไม่ทนแล้วได้ยังไงก็หนูหิวอ่ะข้าวเย็นไม่กินนะสมหน้าเป็นไงล่ะไม่จะนอนอดเอาแม่แต่ว่าหนูหิวอ่ะแม่ว่าสัตว์ตื่นมาแล้วแม่ก็ควรไปหาข้าวให้หนูกินนะอย่าถ้าเกิดหนูนอนต่อไปหนูนอนไม่หลับแน่อะมันหิวจนน้ำลายจะแตกปากอยู่แล้วเนี่ยหิวมากเลยอะแม่หิวจนนอนไม่หลับเลยอะถ้าหนูนอนน้ำลายไหลใส่หมอนแม่อย่ามาว่ากันนะอ้าวเดี๋ยวก็มันความจริงอะเดี๋ยวเถอะนอนไม่หลับใช่ไหมใช่นอนไม่หลับมันหิวมากเลยอะแม่ควรไปทำอะไรให้หนูกินสักอย่างนึงอะไม่งั้นก็ให้ตังหนูไปซื้อนมเดี๋ยวจะข้ามเกาะไปซื้อนมที่เซเว่นนอนไม่หลับใช่ไหมแม่คนยิ่งปวดหัวอยู่แล้วมาปลุกแล้วแม่จะนอนหลับต่อได้ไหมนี่ฮะแม่ก็ไม่ต้องนอนไปหาข้าวให้หนูกินค่ะแม่มีวิธีที่จะทำให้ลูกนอนหลับวิธีไหนหรอคะขอหน่อยจะได้ไม่ต้องนอนทรมานหิวนมไอ้หิวข้าวเจ้าใช่ไหมจ๊ะค่ะนี่อ่ะนี่นะนี่นะอื้ออื้อหลับหรือยังหลับเลยโอ๊ยแม่อึ้งอันนี้ก็หลับจนตายเลยนะนั่นน่ะแม่คนจะหลับจนนอนมันโปกอีกหุนหวยไปนอนกับพ่อเลยไปเฮ้ยฉันนอนหลับไหมเนี่ยคนยิ่งปวดหัวอยู่เนี่ยคนนอนหลับยากด้วยปกไม่รู้จักเวลาเวลาเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย